ครับตอนนี้แฟนมวยทีเดียวทุกท่านครับเดี๋ยวมาดูคู่ที่3ของรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ครับตอนนี้นี่คู่ขี้สูสีนะครับเหมือนไหนเหมือนกันเลยครับราคาเดี๋ยวมาดูความกันนะว่าใครจะรับการชูมือมาแล้วมาลุ้นกันไปสุดท้ายครับโอ้โหเป็นชนะฝ่ายน้ำเงินนะทางด้านคุณผ่านเล็กเกียรติเจริญชัยนะครับวันนี้ชนะคะแนนทางด้านเพชรงามช่อ5พยัคฆ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศหลังเกมกันครับมาใส่กันได้สนุกนะพลิกไปพลิกมานะครับคู่นี้ไปหลังแกมวยใครมาฆ่ากันเนี่ยดอกอ้าดอกอ้าเล่าเดี๋ยวถึงดอกอ้าเป็นคือพวกนั้นที่เราที่ว่าที่เราเขายกแรกเราก็ออกมาทำได้ดีพอสมควรได้เอาทีท่าเหมือนตั้งแต่ทุกแผนด้วยลูกเกม4ยกรู้ตัวว่าเรากลับมาไปรอครับรู้ตัวครับไปรอเพราะว่าไปยิงครับแต่ว่ายกห้าออกไปก็พยายามจะเร่งอัดแพ้มันแล้วน้ำหนักนี้เป็นไงบ้าง138มันใหญ่เกินไปไม่รู้ว่า136ครับแล้ววันนี้ชก138รูปร่างเสียเปรียบแล้วก็ใหญ่กันไปด้วยเสียดายนะฉีด 50,000 เกือบจะแซงแล้วนะครบยกนี้เราก็มั่นใจไหมว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายรับการชูมือก็ยังไม่ใจอาวุธไหนที่เรามั่นใจว่าเราน่าจะชนะยก5นะแพ้แบบนี้แน่นอนต้องคาใจแน่นอนถ้ามีโอกาสอยากแก้มืออีกสักครั้งแม่ก็อยากร้อยน้ำหนักไหนครับวันนี้ช่วง138มันใหญ่ไปใช่ไหมรูปร่างเราก็เสียเปรียบเขาอยู่แล้วแล้วก็น้ำหนักปล่อยขึ้นไปเยอะเกินใช่ไหมทำให้เกี่ยวไม่เบียดเสียจีไปแล้วแรงกระทะที่ทำให้เราถ้า136นี่บีบลงมาอีกน่าจะได้ลุ้นแล้วคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างครับอาวุธไหนที่เขาสร้างความดุดันให้กับเราก็ลูกใหญ่อะลูกติดกี่ตัววันนี้ก็พยายามทำเต็มที่นะเขาทำได้ดีด้วยยก5ออกไปสายแจ้งเกือบจะแซงเหมือนกันอาชีพ 50,000 บาทวันนี้ได้เป็นเพียงตัวเลขอยากฝากอะไรถึงคนที่เชียร์เราไหมอ่ะเพชรงามก็ไม่เป็นไรครับน้องเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผมครับวันใหญ่นักศึกษาเชียร์ดาวเปิ้ลผมโอเคครับที่บรรยากาศมาเกลือเจ้าตัวนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ไหมเป็นไงบ้างครับน้องโอ้โหฟองวันชงวันนี้ยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่จีบเราหายไปไหนมาพอจะบอกเลยโควิดไทยครับแล้วตอนนี้ปวดประจำการยังปวดแล้วกลับมาภาคนี้ร่างกายเป็นไงบ้างครับ
ปีครับ90%อืมกี่ไฟแล้วหลังจากที่หายไปกลับมาก็ได้ต่อย5ยกก็มีครั้งแรกครับอืมครับ3ยกมาเตรียมทีเดียวอ๋อว่าขึ้นไหว5ยกไฟแรกคือไฟนี้เดินยืนไปกี่ปีก็2ปีกว่าเป็นไงบ้างกลับมาภาพนี้สภาพร่างกายโอเคครับซ้อมอยู่ที่กลับมาภาพนี้ก็ซ้อมอยู่สิงห์มาวินเป็นไงบ้างครับฟอร์มการชกของเรานี้ต้องบอกว่าเฉือนจะแบบสุดมันเลยอาชีพเท่าไหร่วิธีนี้อาชีพก็น่าจะ3ปีกลับมาภาพนี้เราตั้งเป้าไงบ้างครับก็ว่าจะไปต่อยวันครับตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเอาแชมป์เต็มครับทำหน้าไว้แล้วน้ำหนักเป็นไงว่าน้ำหนักไหนที่เราคิดว่าเราน่าจะโชคดีที่สุดในกลับมาในการกลับมาครั้งเนี้ยน่าจะเป็น130ประมาณ130 140แล้ว38 140ก็คือน้ำหนักนี้เลยใช่ไหมมันหยุดไปนานๆกลับมาทำหนักก็ยังเร่งขึ้นนะอาวุธไหนเลยที่คิดว่าเราได้เปรียบเขาวันนี้เข่าวงในวันนี้ก็เห็นว่าตั้งแต่ต้นๆเลยพยายามจะเดินเบียดเดินเสียบเข้าไปเข้าวงนอกนี่โดนแข้งครับยก5เกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นทีมงานเห็นแฟนๆถามมากันเยอะเลยว่าทำไมไม่เดินหายใจครับเพราะว่ามันโรคติดไปนิดนึงครับอยู่ร่างกายก็ยังไม่เข้าที่นะคิดว่าอีกกี่ไฟที่ว่าร่างกายจะกลับมาเข้าที่เลยไฟ2ไฟโอเคครับน้องวันนี้ก็ทำสำเร็จอยากฝากถึงใครบ้างครับก็ขอบคุณสจทิพย์แล้วก็พี่ชีเสียใหญ่เกินไปแล้วก็พี่น้องแล้วก็ทีมงานในสิงห์มาวินครับขอบคุณมากๆขอบคุณเสียหนึ่งด้วยครับที่ดูแลเสียหนึ่งพี่เข็มอะไรดูแลอย่างดีครับโอเคครับวันนี้ก็ยินดีด้วยครับน้องครับผมครับก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับทางด้านคุณหาเล็กนะครับเขาฟังเยอะเลยเหรอเขาฟังเลยก็เป็นรายการหลังเกมโดยรวมผู้ที่สานนะศึกมวยไทยพลังใหม่ครับเดี๋ยวมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับเดี๋ยวมินจะมาไลฟ์สดหลังเกมคู่เอกให้ดูอีกรอบนะครับวันนี้ดูกันมันเลยนะครับ8คู่